โอ้ถ้าไม่เตะซ้ายลำบากต้องสกัดการบุกของเมืองไทยให้ได้มันเป็นมวยเข่าที่ศอกน่ากลัวจริงๆครับเมืองไทยพอใกล้ๆเนี่ยแกก็งัดมาได้แล้วก็ป้องกันยากนะครับเดินทื่อๆเข้าไปครับแต่ว่าอาวุธของแกเนี่ยหนักแรงครับเมืองไทยเกาะในเนี่ยถ้าเดินติดแบบเนี้ยทักษิณเล็กชกยากเพราะว่าเตะซ้ายไม่ได้ครับแต่ถ้าอยู่วงนอกทักษิณเล็กบอกของชอบต้องขยันเตะซ้ายครับเหลี่ยมนี่ยังใช้ได้อยู่ครับหมัดซ้ายเมืองไทยนี่แกเดินไม่หยุดจริงๆนี่ครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับเมืองมวยมวยดังๆเยอะครับทักษิณเล็กต้องสู้เข่าครับถ้าหนีไม่ออกอ่ะโอ้โหดูขวางขวางจนไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยครับดูครับลูกขวางหน้าของเมืองไทยทักษิณเล็กแก้ไม่ได้เหนื่อยครับวันนี้ซ้ายพลาดอีกอู้ไปกันใหญ่ครับคุณน้อยครับแกเดินชนอย่างเดียวครับเมืองไทยพยายามจะแขนขวาล็อกคอไว้ครับทักษิณเล็กแต่ว่ามันก็ทำอะไรไม่ได้แข้งซ้ายขวาคืนไปกระทุ้งแบบเมืองไทยนี่จุกนะครับแม่กระตุกล้มเลยง่ายๆเลยทักษิณเล็กต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับปล่อยแบบนี้อ้าวแม่ยังไม่ทันทำอะไรโดนศอกอีกแล้วโอ้ยกเดิมโอ้โหยก3ครับหนังม้วนเก่าครับดูครับโอ้โหปักเข้าไปเลยนี่ลูกเก่งของเมืองไทยเลยนะครับแบบนี้ครับดูสีหน้าครับนี่ดีใจแล้วนะครับโอ้เจ้าเต้ครับเมืองไทยศอกอันตรายจริงๆครับ